สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของความคืบหน้าเรื่องของจ่านิวความคืบหน้าของจ่านิวตอนนี้นะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับก็มีการประชุมด่วนฮะเพื่อสืบสวนหาคนร้ายในกรณีที่เกิดขึ้นว่าเป็นฝีมือของใครจากการสืบสวนของเจ้าที่ตอนนี้นะเชื่อว่าเป็นประเด็นทางการเมืองและเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลเอกวนเวกแจกทิพย์ชัยจินดานะครับก็ยืนยันว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสัมพันธ์เรื่องนี้เป็นพิเศษแล้วก็มีการสั่งการโดยตรงให้ติดตามเอาคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้นะครับในขณะที่ดุสิตโพก็เผยนะครับปัญหาทางการเมืองคาใจประชาชน 21.85% จี้หุ้นสื่อไม่2มาตรฐานนะตอนนี้ก็ไม่พอใจเพราะว่า2มาตรฐานในขณะที่ซุปเปอร์โพนะครับหนุนสอบคุณสมบัติสสสวกังวลความรุนแรงบานปลายค้านนายกไปนั่งเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐในขณะที่พลเอกประวิตรก็จี้ให้สางเรื่องจ่านิวนะครับบอกว่าห่วงตกเป็นเหยื่อทางการเมืองอัดพวกโหนกระแสนะครับในขณะที่ไพศาลพืชมงคลนะก็บอกว่าตั้งข้อสังเกตจ่านิวถูกตีปุ๊บองค์กรต่างชาติขยับปั๊บนะนี่ก็เป็นข้อสังเกตนะในขณะที่7พรรคร่วมฝ่ายค้านฮะก็ไปเยี่ยมจ่านิวและครอบครัวแล้วก็ร้องให้ DSIรับเป็นคดีพิเศษได้ปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยมีการนำเงินไปให้กับแม่จ่านิวจำนวน 200,000 บาทนะแล้วก็มีองค์กรของเสื้อแดงก็ไปให้อีก 50,000 นะที่สำคัญที่น่าสนใจก็คือว่ามีคนของพรรคเสื้อแดงเขาเนี่ยนะเก่งการุณเนี่ยก็ตั้งสินบนนำจับคนร้ายไว้ 50,000 บาทนะที่ผ่านมาโอ๊กบอกว่าจะให้10ล้านที่จับมือวางระเบิดที่ไหนสักที่ผมจำไม่ได้ปรากฏว่าจับป้ายเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงก็เงียบไปเลยนะไม่รู้เก่งการุณจะเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่าในขณะที่ เกมการเมืองตอนนี้นะน่าสนใจอีกอันนึงก็คือว่าที่เป็นประเด็นหลักเลยเอาเกมประเด็นการทางการเมืองตอนนี้ก่อนนะปรากฏว่าพอเรื่องจ่านิวก็แห่กันไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะพรรคการเมืองก็ไปทำการตรวจสอบที่เกิดเหตุทำเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนะครับไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไปดูวงจรปิดต้องจัดการนะเรียกร้องให้ผบ.ตร.เรียกร้องให้นายกต้องรับผิดชอบคราวนี้นายกกับผบ.ตร.เนี่ยก็ลงมาเรียกประชุมด่วนดำเนินการทันทีนะครับแต่สิ่งที่มากไปกว่านั้นนั่นผมเรียนเตือนไว้ไปดูปรากฏการณ์นี้ฮะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์จ่านิวไปดูการเคลื่อนไหวของแกนนำนปช.จตุพรพรหมพันธุ์เขามีการเคลื่อนไหวปลุกระดมเรื่องนี้อย่างไรครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านผมไม่คิดว่าผมต้องมาอย่างรวดเร็วเพราะคิดว่ารัฐบาลจะไปด้วยตัวเองแต่กรณีที่เกิดขึ้นกับจ่านิวนั้นเป็นเรื่องเกินกว่าที่ผมจะรับได้การที่ไปทำร้ายจ่านิวครั้งแรกรวมกระทั่งนักเคลื่อนไหวคนอื่นๆก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเอกชัยเป็นฟอร์ดและก็การคุกคามนักกิจกรรมคนรุ่นใหม่ๆผมเองก็เห็นว่าการที่นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง
ไม่มีปัญญาจับคนร้ายได้แม้แต่เพียงครั้งเดียวเพราะถ้าไม่มีน้ำยาก็ไม่ควรที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีต่อไปลองคิดอย่างช้าๆว่าถ้านายกรัฐมนตรีสมมุติว่ามีใครไปทำร้ายคนในครอบครัวท่านแบบที่ทำกระจาดนิ้วท่านจะอยู่ในสภาพนี้ได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าวันนี้คนไทยจะต้องไม่ยอมให้เรื่องนี้ผ่านไปอย่างง่ายดายถ้ารัฐบาลไม่ทำการใดๆเหมือนหลายครั้งที่ผ่านมาเสมือนหนึ่งผมจะเข้าใจว่าเป็นการให้ทายกันเพราะนับตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งแรกแทนที่ว่าไปจะจับกลุ่มคนร้ายแต่ผู้รับผิดชอบพูดว่าไปทำอะไรเขาให้ดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองอยากให้เสียงนี้ได้ยินไปยังนายกรัฐมนตรีท่านเนี่ยต้องเจอกับผมจำปากไว้ถ้าจับคนร้ายอยู่กันดีๆไม่ชอบก็อย่าอยู่ดีกันเลยเพราะว่าการทำร้ายรอการเดือนก่อนการทำร้ายนักกิจกรรมนั้นมันเป็นความเลวร้ายปี2535นี่นะครับปีจ่านิวเกิดที่ผมเองก็เป็นผู้นำนักศึกษาเคลื่อนไหวอยู่นั่นประเด็นการรสช.เนี่ยก็ยังไม่มีพฤติกรรมคุกคามนิสิตนักศึกษาวันนี้คิดเป็นอื่นไม่ได้ว่าต้องการจะปรามให้คนไม่กล้าที่ลุกขึ้นสู้แต่เขาลืมนึกไปว่าประวัติศาสตร์การต่อสู้ทุกคนแห่งนั้นจะตายกี่ศพก็ไม่หยุดยั้งพลังของประชาชนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ผมมาต้องการจะแสดงตัวฐานะคนไทยว่าแม้ว่าเราบางคนอาจจะคิดไม่เหมือนกันแต่เราในฐานะคนไทยจะต้องยอมเรื่องนี้ให้ผ่านไปเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้ฮ่องกงเพียงแค่เรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนยังไม่ตีหัวใครทุกคนคนฮ่องกงก็ยังจะต้องออกกันมาเต็มถนนหลายล้านคนมาแล้ววันนี้ไม่ใช่เรื่องจานิวคนเดียวมันไม่ใช่เรื่องการตีหัวจานิวคนเดียวแต่การตีหัวจานิวเหมือนกับการตีหัวคนไทยทั้งชาติว่าบัดนี้ประเทศนี้หาคือหาแปรไม่ได้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่ารวมกระทั่งบรรดาฝ่ายข่าวทั้งหลายว่าให้นายกรัฐมนตรีจับคนร้ายให้ได้เพราะถ้ายังจับคนร้ายไม่ได้ซึ่งในแวดวงยุทธภพเนี่ยเขาก็รู้ว่าใครเป็นใครไอ้ที่จับไม่ได้เนี่ยเพราะเขารู้ว่าใครเป็นใครไอ้วิธีแบบนี้นะครับมีไม่กี่ชุดในประเทศไทยต่างในยุทธภพนี้เขาก็รู้กันหมดเพียงแต่นายกรัฐมนตรีจะกล้าหรือไม่เพราะถ้านายกรัฐมนตรียังเพิกเฉยต่อกรณีนี้หลายคนอาจจะคิดว่าจะอยู่ได้ทั้ง4เดือนผมว่าเดือนแรกก็รอดยากและจำบากผมว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมต้องการให้เลิกการทำร้ายกันเราผ่านเหตุการณ์ร้ายๆมาในชีวิตมากมายและถ้าเรายังเชื่อว่าวันนี้ยังไม่เกิดขึ้นกับเราในวันหน้าก็จะเกิดขึ้นกับเรากับพี่น้องเราเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะยอมให้ผ่านไปไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมแสดงตนว่าผมรับไม่ได้
และถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่รับผิดชอบพบกับจตุพรพรหมพันธ์ขอบคุณมากครับชัดนะฮะนั่นคงเป็นคำพูดนะภาษาวาจาวาทกรรมของจตุพรพรหมพันธ์ซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงนะได้ออกมาพูดใหม่ยอมรับโน่นนี่นั่นจะต้องยังเมืองการโน่นนี่นั่นนะครับเห็นเรื่องประชาธิปไตยประเด็จการนะก็วาทกรรมที่เขาใช้ก็เป็นวาทกรรมหลักของจตุพรพรหมพันธ์นอกจากคนนี้แล้วนะฮะแน่นอนฮะมาอีกกลุ่มนึงสีส้มสีส้มสีแดงกลุ่มเดียวกันหรือไม่ท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีนะคำพูดของธนาธรไปดูคำพูดของธนาธรนะธนาธรจัดกิจกรรมขึ้นมานะฮะมีการจัดกิจกรรมขึ้นมาธนาธรเข้าไปร่วมใช้วาทกรรมภาษาลักษณะคล้ายกันหรือไม่สังเกตดูให้ดีแสดงออกถึงการให้กำลังใจจ่านิวนะครับที่โดนกลุ่มบุคคลที่ทำร้ายนะครับในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมานะครับซึ่งเราเห็นว่าการกระทำเช่นนี้เป็นการกระทำที่ต้องการปิดปากผู้ที่แสดงความเห็นต่างในสังคมนะครับเราขอประณามกลุ่มผู้ที่ทำร้ายจ่านิวและขอยืนยันในสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นสิทธิเสรีภาพในการมีความคิดที่แตกต่างกันในสังคมไทยครับไม่ใช่ครับผมเรียนถึงความสัมพันธ์ของผมกับจ่านิวอย่างนี้นะครับผมกับจ่านิวไม่รู้จักกันส่วนตัวพบเจอกันตามงานต่างๆบ้างแต่ว่าไม่ได้สนิทกันไม่เคยมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดจะเรียกได้ว่าเพื่อนก็คงจะเรียกได้ว่าเพื่อนไม่เต็มปากนะครับเพราะว่าไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นผมคิดว่าคำนิยามความสัมพันธ์ของผมกับจานิวได้ใกล้เคียงที่สุดก็คือเพื่อนร่วมอุดมการณ์เรามีอุดมการณ์เดียวกันนั่นก็คืออุดมการณ์ของการต่อต้านความอยุติธรรมอุดมการณ์ของการต่อต้านรัฐประหารดังนั้นวันนี้เพื่อนร่วมอุดมการณ์ของผมถูกทำร้ายโดยกลุ่มคนซึ่งปฏิบัติการอย่างวางแผนมาดีเป็นการวางแผนมาอย่างแยบยลเมื่อเพื่อนร่วมอุดมการณ์ถูกทำร้ายปฏิเสธไม่ได้ครับถึงเวลาที่ประชาชนต้องออกมายืนเคียงข้างกันต้องออกมาแสดงความสมานฉันท์กันไม่อย่างนั้นอำนาจทำนินเช่นนี้จะคอยคุกคามประชาชนอยู่เรื่อยไปเราต้องออกมาลุกขึ้นแล้วบอกว่าพอได้แล้วกับการข่มขู่คุกคามพอได้แล้วกับการใช้ความรุนแรงมากำจัดประชาชนที่เห็นต่างโอ้ไม่หรอกครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับนี่มีการกระทำต่อเป็นกระทำต่อจานิวและบุคคลอื่นซึ่งต่อต้านคสช.มาตลอด5ปีที่ผ่านมาอย่าลืมนะครับจานิวเป็นกลุ่มคนที่กล้าหาญในเดือนพฤษภาคมปี2557เพียง1เดือนหลังการรัฐประหารขณะที่สังคมไทยทั้งสังคมกำลังกลัวสังคมไทยทั้งสังคมกำลังวุ่นวายอยู่จานิวและกลุ่มที่รักประชาธิปไตยออกมากินแซนด์วิชและอ่านหนังสือ1984ที่หน้าศูนย์การค้าพารากอนแล้วเป็นคนกลุ่มแรกที่โดนจับเป็นคนกลุ่มแรกที่โดนบังคับเซ็น MOU ไม่ให้เคลื่อนไหวทางการเมืองเพราะฉะนั้นการกระทำของจ่านิวที่5ปีที่ผ่านมาเห็นแล้วว่าเป็นหนามที่ทิ่มตำดวงใจของเผด็จการดังนั้นเราเชื่อได้ว่าไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นเรื่องการเมืองถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวจับได้ไปนานแล้วครับจับได้ไปนานแล้วครับอย่าลืมนะครับการคุกคามต่างๆการใช้ความรุนแรงทำร้ายร่างกายของผู้ที่มีความเห็นต่างทางการเมืองไม่มีผู้ทำผิดที่ถูกจับดำเนินคดีจนถึงตอนนี้ได้เลยสักคนเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแน่ๆครับผมไม่ได้พูดคุยครับพูดคุยกับคุณแม่ของจ่านิวครั้งสุดท้ายก็น่าจะเป็นปี59หรือเปล่าครับที่คุณแม่ของจ่านิวโดนคดีจ้านะครับนั่นคือครั้งสุดท้ายที่ผมคุยกับท่านอะไร
ผมเรียนคุณแม่ของคุณสิริวิทย์แล้วก็คุณสิริวิทย์เองนะครับผมขอให้กำลังใจให้ทั้งสองท่านเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณสิริวิทย์ทำไปเป็นประโยชน์กับสังคมคดีความที่คุณสิริวิทย์โดนเป็นเกียรติยศของชีวิตนะครับดังนั้นขอให้คุณสิริวิทย์หายจากบาดแผลนะครับที่โดนทำร้ายครั้งนี้อย่างโดยเร็วแล้วกลับไปเรียนตามที่ตัวเองได้ทุนที่ประเทศอินเดียเดินตามความฝันของตัวเองให้เร็วที่สุดนะครับเราจะขอให้กำลังใจคุณสิริวิทย์และครอบครัวให้พวกเขาเดินตามความฝันของพวกเขาเองได้อย่างเต็มภาคภูมิได้อย่างเปี่ยมความหมายแล้วบางกระแสที่บอกว่าเป็นการทำร้ายด้วยพวกฝั่งเดียวกันเนี่ยค่ะคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับผมไม่มีใครโหดที่จะมาหิดขนาดนั้นหรอกครับการทำร้ายครั้งนี้คือการใช้ไม้เบสบอลและใครที่เคยจับไม้เบสบอลก็น่าจะรู้การเหวี่ยงไม้เบสบอลด้วยความรุนแรงหนึ่งทีกระทบเข้าสู่ศีรษะถ้ามุมถูกต้องน้ำหนักถูกต้องส่งผลถึงชีวิตได้เลยมันไม่มีใครเอามาหิดขนาดนั้นหรอกครับในพวกเดียวกันนะครับแม่ค้าตะโกนว่าตำรวจมาถึงได้ยังครับขอตำรวจบางครั้งนะคะที่บอกเราทำไมสร้างกระแสยังไงครับเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยนะครับเราคุณสิริวิทย์เนี่ยเดินอยู่บนถนนตอนกลางวันนะครับและกลุ่มคนที่เข้ามาทำร้ายก็คือกลุ่มคนที่ปกปิดหน้าตานะครับอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ไม่มีใครที่มีจิตใจอมหิตขนาดนั้นทำลายผู้ตัวเองเพื่อสร้างกระแสเนี่ยไม่มีทางหรอกครับพรรคอนาคตใหม่จะมาช่วยไหมคะเพราะว่าหลายพรรคการเมืองตอนนี้ออกมาเดินหน้าช่วยการด้วยช่วยเรื่องไหนครับเราเรียกร้องนะครับเราเรียกร้องต่อผู้มีอำนาจเราเรียกร้องต่อกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยให้นำผู้ทำผิดมาดำเนินคดีให้ได้อย่าปล่อยให้คดีนี้เป็นเหมือนคดีอื่นอีกหลายๆคดีที่ผู้กระทำความผิดที่ผู้ทำความรุนแรงกับประชาชนที่เรียกร้องสิทธิเสรีภาพไม่เคยต้องถูกนำตัวมาลงโทษถ้าเราปล่อยให้คนต่างๆเหล่านี้ทำอย่างนี้ได้ครั้งแล้วครั้งเล่าใครจะออกมาปกป้องสิทธิเสรีภาพใครจะกล้าออกมาปกป้องประชาธิปไตยในประเทศนี้สิ่งที่จ่านิวทำคือหน้าที่ของพลเมืองปกป้องพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชนไทยดังนั้นเวลานี้เราต้องร่วมกันปกป้องจ่านิวครับผมเรียกร้องนะครับความเห็นต่างในสังคมไม่ใช่อาชญากรรมคนที่คิดต่างกันไม่ใช่อาชญากรพวกเขาไม่สมควรจะต้องถูกความรุนแรงกลางวันแสกๆกลางถนนทำลายเช่นนี้ถ้าใครผิดในสังคมที่มีอารยะแล้วก็ควรจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เอาไม้เบสบอลมาตีหัวกันกลางวันแสกๆครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเราคงเห็นชัดนะฮะวาทกรรมภาษาอ้างประชาธิปไตยเรื่องของเผด็จการเรื่องของการรัฐประหารเขาจะมีหลักเลยหลักการใช้วาทกรรมและก็ใช้ประเด็นเรื่องหลักเหมือนกันที่ผมเคยอธิบายไปนะครับเรื่องของการยกผู้รับบาดเจ็บขึ้นมายกประเด็นเรื่องของจ่านิวขึ้นมาเนี่ยพรรคการเมืองต่างๆก็แห่เข้าไปจะต้องซ้ำแผลนี้นะครับเป็นกลยุทธ์ที่ผมเคยเรียกว่าเป็นกลยุทธ์การแห่ศพที่เคยใช้มาก่อนในปี2552นะครับและปี2553ที่ผ่านมาคือมีการแห่ศพคนเสื้อแดงรุ่มๆไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจำได้ไหมฮะใครที่ศึกษาประวัติศาสตร์ทางการเมืองเนี่ยนะครับจะรู้ทันทีเลยไอ้ปรากฏการณ์อย่างนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกนะในอดีตที่ผ่านมาสมัยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็ใช้หลักคิดเนี้ยนะการใช้วาทกรรมลักษณะอย่างเงี้ยฮะต้องเป็นประชาธิปไตยนะจะต้องสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ต่อต้านเผด็จการยุคคอมมิวนิสต์ใช้วาทกรรมแบบนี้เป๊ะเลยนะฮะบังเอิญขนาดฮะบังเอิญมันอาจจะมาตรงกันก็ได้และคราวนี้มันมาตรงกันทั้ง2คนเลยแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปกว่านั้นเรื่องการแห่ศพกลยุทธ์การแห่ศพอันเนี้ยมันเป็นสำหรับผมคิดว่าประชาชนโดยส่วนใหญ่เริ่มเข้าใจแล้วล่ะแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปกว่านั้นเนี่ยที่ผมเคยเรียนไว้คราวนี้มีการเคลื่อนไหวของเอกชัยฮะ
เอกชัยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุบอกว่าตั้งแต่ปี2561ผมถูกทำร้ายร่างกายนะฮะทรัพย์สินเสียหายหลายครั้งนอกจากตำรวจจะไม่สามารถทำการจับกุมผู้อยู่เบื้องหลังสถานการณ์กลับเลวร้ายมากขึ้นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองถูกทำร้ายร่างกายเพิ่มขึ้นจนถึงขั้นนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับสังคมพักการเมืองมุ่งเป้าไปที่การกดดันคสช.เร่งรัดการจับกุมผู้อยู่เบื้องหลังแม้คสช.ไม่เคยยอมรับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแต่การเพิกเฉยของคสช.แถมพลเอกประวิตรอ้างเป็นศัตรูกับศัตรูอื่นยิ่งทำให้สังคมสับสนมากขึ้นนะเรื่องของจานิวกลายเป็นเหยื่อรายล่าสุดนะครับอาการของเขาเนี่ยนะครับรุนแรงแต่สังคมพรรคการเมืองยังคอยมุ่งที่จะจับกลุ่มคนร้ายแต่ไม่สนใจในเรื่องการรักษาความปลอดภัยนะฮะของนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับบางคนเสนอวิธีการป้องกันเช่นการพกอาวุธจนไปถึงการสวมพระเครื่องแต่วิธีเหล่านี้ไม่สามารถใช้ได้จริงนะคนร้ายมีหลายคนเข้ามาทำการจู่โจมและจากไปอย่างรวดเร็วนะครับจนคุณตั้งตัวไม่ทันคนเหล่านี้ไม่เข้าใจถึงความเลวร้ายนะเลวร้ายของสถานการณ์บางคนนะเสนอให้มีคนติดตามห่างๆโดยใช้ผมเป็นเหยื่อล่อคนร้ายนะครับหากผมโดนทำร้ายคนเหล่านี้จะช่วยถ่ายภาพตอนผมโดนทำร้ายแต่ไม่ช่วยผมวงเล็บเป็นอย่างนั้นนะเรียกว่าให้ผมยอมตายเพื่อให้พวกเขาได้ภาพไปเผยแพร่แทนที่จะห่วงความปลอดภัยของผมพวกเขาห่วงแต่จะได้ภาพตอนที่ผมถูกทำร้ายนั่นเองนะหุ้นส่วนเริ่มตั้งสติกันได้ยังฮะเริ่มมองเห็นอะไรชัดขึ้นหรือยังนะฮะสุดท้ายเรื่องนี้ผมต้องเรียนว่าเกมตอนนี้มันเป็นเกมการเมืองทุกคนปฏิเสธไม่ได้ล่ะว่าเป็นเรื่องของการเมืองในกรณีจานิวเนี่ยกรณีเอกชัยเนี่ยฟอร์ดเสื้อแดงเนี่ยผมพูดหลายครั้งเป็นเรื่องการเมืองและผมอธิบายหลักของมันโดยตลอดนะหลักของมันเนี่ยมันสวนกระแสนะกระแสก็ต้องบอกโอ้ยทหารทำร้ายนะตำรวจทำร้ายคนมีสีทำร้ายโทษไปนู่นน่ะนะบอกเป็นฝีมือของคนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองแล้วคนที่ทำกระแสแบบนี้ขึ้นมาจะต้องเป็นคนได้ประโยชน์ประเด็นคือใครได้ประโยชน์จากการกระทำครั้งนี้นะฮะได้ประโยชน์ชัดเลยเนี่ยเอกชัยยอมรับเลยบอกว่าสุดท้ายก็จะให้ผมเป็นเหยื่อนะครับเพื่อให้ได้ภาพเพื่อเอาไปด่าคสช.นะครับการรับสื่อบางครั้งฮะต้องพิจารณาให้ดีฮะตอนนี้การตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์สั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้มีการประชุมด่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญทราบว่าล่าสุดวิปฝ่ายค้านจะโดดถกนอกรอบนะฮะก็จะมีการคุยนำเรื่องนี้ไปอภิปรายด้วยแล้วก็จะมีการขู่เอาผิดกับประธานรัฐสภาไม่เคาะยติสอบการคัดสรรสว นะครับตอนนี้ทุกอย่างมันเริ่มพลิกกับตรปัดนะครับปรากฏว่าเอกชัยจะให้ถูกล่อเป็นเหยื่อเสียเองอันนี้เป็นข่าวจากไทยโพสต์ผมก็ไปดูในFacebook ของเอกชัยตอนแรกก็ไม่เชื่อไปดูโอ้โหจริงเหรอเอกชัยก็พูดอย่างนั้นท่าทีของเอกชัยเริ่มรู้ตัวจากไหนทราบไหมฮะเอกชัยเนี่ยโดนทำร้ายมา 2-3 ครั้งถูกเผารถโน่นนี่นั่นนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยพอจับกุมผู้ต้องหาได้กลับกลายเป็นคนเสื้อแดงด้วยกันเองศาลจำคุกผู้ต้องหาโดยไม่รอลงอาญาเนี่ย6เดือนเต็มเลยนะฮะพกมีดเข้าไปทำร้ายเอกชัยถูกจับได้เป็นคนเสื้อแดงด้วยกันเองผมต้องเรียนอยู่เสมอว่าในกรณีการก่อเหตุครั้งนี้ใครได้ประโยชน์ถึงแม้นะครับเป็นฝ่าย
ทางฝั่งเจ้าที่ของรัฐหรือมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนักเลงหัวไม้ไปก่อเหตุโน่นนี่นั่นเนี่ยนะต้องถูกลงโทษและนำมาดำเนินคดีนะครับคำสั่งของพลเอกประยุทธ์คำสั่งที่ออกมาชัดเจนผ่านยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคงเป็นคำตอบการไม่รีรอไร้อ่อนใจออกมาเคลื่อนไหวตอนนี้ทำให้คนที่รับสื่อตอนนี้ก็เริ่มให้ตกลงมันฝ่ายไหนทำเริ่มเอะคิดแล้วเริ่มเอ๊ะภาษาวัยรุ่นก็เริ่มเอ๊ะนะเอ๊ะว่าตกลงเนี้ยมันยังไงกันแน่วะนะตกลงทำพูดเดียวกันใช่ไหมนะแล้วเพื่อที่จะปลุกกระแสการขับไล่รัฐบาลทหารใช่ไหมนะสิ่งเหล่านี้มันเริ่มเอ๊ะแต่เอ๊ะยังไงก็ตามนะรอผลไม่นานหรอกผมเชื่อว่าเขาทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้จะเป็นคนมีสีคนไม่มีสีนะจะเป็นคนกลุ่มไหนนักเลงหัวไม้กลุ่มไหนทำเพื่ออะไรนี่ประเด็นนี้นะมันจะต้องถูกนำมาเผยแพร่แต่สิ่งที่มีการเคลื่อนไหวตอนนี้คำสั่งของพลเอกประยุทธ์ซึ่งสั่งมาจากโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นว่าต้องทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาให้ได้คงเป็นบทสะท้อนส่วนหนึ่งนะครับทำให้สังคมเห็นว่าเกมครั้งนี้ไม่ได้มีการสั่งการมาจากฝั่งของพลเอกประยุทธ์แน่นะครับน่าจะเป็นฝีมือของคนกันเองนั่นแหละและเป็นคนกลุ่มเดิมเพื่อสร้างสถานการณ์ปลุกกระแสสถานการณ์เพื่อเข้าสู่กระบวนการชุมนุมครั้งใหญ่นะการแห่ศพกลยุทธ์การแห่ศพการปลุกระดมผมนำไปเห็นตัวอย่างให้เห็นละมันมีกลยุทธ์ในการทำนะและผมเรียนทัมมิ่งนะเป้าหมายของเวลาเนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนเป็นต้นไปนะและก็จะเข้าสู่การแตกหักกับกันยาตุลาต้องแตกหักกันแล้วมันจะเริ่มต้นตอนนี้มันเริ่มต้นก่อตัวทางการเมืองนะครับและจะต้องเข้าสู่การแตกหักมันจะเบาลงนิดนึงในช่วงกรกฎาคมสิงหากรกฎาคมแต่กลางสิงหามันมาละมันจะดึงหนักเลยในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองมันมีทัมมิ่งเพราะอะไรรู้ได้ไงการเมืองมันมีเวลาของมันนะมันมีเวลามันมีห่วงของมันนะพอมันมีห่วงของมันเราจะรู้ทันทีว่าจังหวะทางการเมืองมันจะสวิงตอนนี้มันสวิงไปทางไหนฮะมันสวิงไปยังฝั่งต่อต้านคำถามก็คือที่น่าสนใจเงิน 200,000 ที่เพื่อไทยเอามาให้อ่ะเงินของใครเป็นสสเนี่ยเอาเงินไปให้กับคนอื่นถึง 200,000 บาทคำถามที่1คนเงินของใคร2ตามกฎหมายมันให้ผู้อื่นเกิน 3,000 ไม่ได้นะฮะเงินเหล่านี้มาจากไหนมาจากดูไบหรืออังกฤษหรือเปล่านะฮะถามว่าเงินสสเนี่ยเท่าไหร่อย่างไรถ้าเกิน 3,000 บอกเอามารวมกันให้เกิน 3,000 ต้องแจงนะฮะกับคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ได้ว่าเอาเงินมาจากไหนนะครับสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นนะบางคนบอกว่านี่เขาเป็นเงินเป็นการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาสันภัยบรรเทาช่วยเหลือผู้ประสบได้รับบาดเจ็บนะฮะไปทำไมต้องไปมองอย่างนั้นแต่ตามกฎหมายมันมีนะฮะว่าเงินเหล่านั้นมันเงินมาจากไหนนะฮะใครเป็นคนให้เจ้าของบริษัทเขาให้หรือเปล่าเจ้าของบริษัทไหนต้องไปติดตามดูฮะถ้าสืบเส้นทางทางการเงินแล้วยิ่งรู้ยิ่งชัดนะ 50,000 น่ะมาจากไหน 200,000 น่ะมาจากไหนเขาเปิดเผยในการให้มันสะท้อนให้เห็นถึงใครอยู่เบื้องหลังในการสร้างสถานการณ์ในครั้งนี้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับป่ากว้างกลางยายเอาเลือดแลกมาสร้างบ้านแปลงป่าทำมาหากินแผ่นดินนี้มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันนี้ไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุขกายมีสายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิง
ให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เลือกธงไทยอับอายบรรพบุรุษแผ่นดินนี้มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันนี้ไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุขกายมีสายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เหลือธงไทยอับอายบรรพบุรุษบางไม้หากไทยฆ่าไทยด้วยกันถ้าตายไปแล้วจะตอบคำถามปู่ย่าตายายยังไงถึงต้องใส่รองเท้ากันคนละสีแต่แผ่นดินนี้ต้องเดินก้าวไปหากคนไทยร่วมจับมือไว้เพื่อแผ่นดินไทยด้วยใจเดียวกัน